8 อันดับสิ่งที่คนขายของบน Facebook มักเข้าใจผิด Facebook อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียไว้สำหรับการแบ่งปันเรื่องราวของตนเองแต่เป็นเมื่อก่อนแล้วนะสมัยนี้ Facebook ก็ถูกจัดได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าชั้นเยี่ยมได้เหมือนกันและคลิปนี้จะมาจัดอันดับ 8 ความเชื่อผิดๆกับการขายของบน Facebook ให้ได้รู้กันInterestPro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า 30% และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co อันดับที่ 1 Facebook ปิดกั้นการมองเห็นสิ่งที่เราได้ยินมาก็คือ Facebook เวลาเราโพสอะไรก็ตามมักจะมีคนที่มองไม่เห็นซึ่งไม่ใช่เลยโดย Facebook จะเน้นการแสดงโพสที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานหรือไม่ก็โพสที่มีคนนิยมมีส่วนร่วมเยอะๆใครที่ขายของอยู่ก็ลองเปลี่ยนจากการขายเป็นแนวทางการให้ความรู้หรือลองขายอ้อมๆดูก็อาจจะพอช่วยได้นะครับอันดับที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใส่ตัวเลขการขายของที่ไม่ยอมใส่ราคาอันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่ากลัวคู่แข่งเข้ามาขายตัดราคาแต่บางคนไม่ได้กลัวคู่แข่งแต่กลัวว่า Facebook จะลดการมองเห็นจึงเลี่ยงไม่ใส่หรือบางคนอาจจะใส่ราคาด้วยแต่ดัดแปลงอย่างเช่นราคา150บาทแทนที่จะเขียนตัวเลขตรงๆก็ดันไปใช้1 SO แทนเลข150จริงๆหรือตามตัวอย่างโพสต์ที่มีลักษณะแบบนี้ Facebook อ่านออกนะและยังเข้าใจด้วยว่าโพสต์นี้ก็พยายามจะขายของแต่เลี่ยงคำแน่นอนว่าถึงเลี่ยงเปลี่ยนตัวอักษรยังไง Facebook เขาก็จับได้อยู่ดีอันดับที่ 3 ถ้าไม่ยิงแอดเท่ากับยอดขายไม่ปังจริงๆแล้วการยิงแอดก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายได้ไม่มากก็น้อยแล้วแต่เทคนิคและวิธีการรวมถึงสินค้าของแต่ละคนแต่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องยิงแอดเสมอไปก็มียอดขายที่ปังได้เหมือนกันดูตัวอย่างเช่นบังฮาซันที่ไลฟ์ขายของด้วยเอกลักษณ์ของตนเองทำให้มียอดขายที่ถล่มทลายแต่ถ้าใครคิดจะไม่ยิงแอด Facebook ในยุคนี้แล้วก็ต้องมีความพยายามและสร้างคอนเทนต์ที่สนุกสนานทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและอยากซื้อได้ด้วยอันดับที่ 4 ไม่ต้องมีเพจก็ขายของได้อันนี้จะว่าไปแล้วก็ถูกอยู่เหมือนกันเพราะ Facebook เราก็สามารถโพสต์บนเฟซตัวเองเพื่อขายของก็ได้แต่ถ้ามองในระยะยาวเราก็อาจจะต้องขายได้แค่เพื่อนดังนั้นทางเลือกที่ดีก็คือการทำเพจเอาไว้และแชร์หาลูกค้าเรื่อยๆไปจะดีกว่าเพราะจะทำให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆนอกจากนี้หากต้องการเพิ่มยอดขายก็สามารถทำโฆษณาได้อีกด้วยอันดับที่ 5 กดไลค์กดแชร์เยอะแปลว่ายอดขายจะดีหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่เน้นให้โพสต์หรือเพจต้องมีคนกดไลค์กดแชร์เน้นว่าต้องเยอะๆเพราะว่าจะได้ยอดขายดีๆโดยเฉพาะการกดไลค์เนี่ยยิ่งเยอะก็แสดงว่าคนยิ่งชอบแต่ในบางครั้งเองก็จะมีผู้ใช้งาน Facebook ประเภทกดไลค์ให้กับทุกโพสต์ที่เห็นบางคนอาจจะชอบเนื้อหาที่โพสต์แต่ไม่ได้ชอบเข้าไปถึงแบรนด์จริงๆก็มีแต่ส่วนการแชร์นั้นยิ่งแชร์เยอะก็ยิ่งขายดีอันนี้ก็ไม่เชิงว่าผิดซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายิ่งมีการแชร์มากเท่าไหร่ก็จะมีคนเห็นมากเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะให้ขายดีจริงๆก็ลองสังเกตดูพฤติกรรมลูกค้าที่กดไลค์เยอะๆว่าเป็นเพราะอะไรแชร์เยอะเพราะอะไรแล้วเราก็จะมาต่อยอดเพื่อปิดการขายได้เดี๋ยวยอดขายก็จะตามมาเองอันดับที่ 6 มีคนกดไลค์เพจ 1,000 คนต้องโพสต์แล้วมีคนเห็นทั้ง 1,000 คนเลยยังมีเช่นกันนะครับกับความเชื่อแบบนี้สำหรับบน Facebook ในปัจจุบันก็ถูกลดการมองเห็นไปเยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้เท่าที่สามารถสังเกตได้ก็จะเหลือเพียงราวๆ 1% จากยอดคนติดตามหรือคนกดไลค์ทั้งหมดเท่านั้นเท่ากับว่าจะเห็นเพียงแค่หลัก10คนหากเราต้องการให้คนเห็นเยอะขึ้นอาจจะต้องเน้นในเรื่องของคอนเทนต์ที่โดดเด่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มอัตราการมองเห็นเพราะว่าตัวอัลกอริทึมของ Facebook จะเน้นแสดงไปในสิ่งที่คนสนใจเป็นอันดับแรกๆเสมออันดับที่ 7 ยิงแอด Facebook ใส่กลุ่มเป้าหมายเยอะๆแล้วจะเข้าถึงได้หมดการใส่กลุ่มเป้าหมายยิงแอด Facebook เองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะจะทำให้ยิงได้ตรงจุดและได้ลูกค้าที่แน่นอนแต่บางคนอาจจะยังมีความเชื่อผิดๆว่าการใส่กลุ่มเป้าหมายในโฆษณาชุดหนึ่ง 30-40 ตัวเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วมันเยอะเกินไปมากมันจะทำให้ Facebook สับสนและนำส่งโฆษณาได้ไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าจะเละทันทีทางที่ดีเนี่ยให้ใส่เพียงแค่ 1-5 กลุ่มก็เพียงพอแล้วช่วยให้ Facebook ไม่สับสนและจะได้ทดสอบกลุ่มเป้าหมายของเราไปด้วยแอดมินมีบทความเกี่ยวกับการหากลุ่มเป้าหมายเอาไว้ลองไปหาอ่านได้ที่ลิงก์ตรงด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับอันดับที่ 8 ขายสินค้าทุกอย่างบนเพจเดียวสำหรับการขายสินค้าหลายๆอย่างในเพจเดียวอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมยิ่งนัก เนื่องจากว่าจะทำให้เรามีกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในเพจที่เยอะจนเกินไปและทำให้ลูกค้าสับสนได้ว่าสรุปแล้วเราจะขายของอะไรกันแน่และยิ่งเรายิงโฆษณาไปเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยแล้ว AI ของ Facebook ก็จะหากลุ่มเป้าหมายของเราได้ไม่ถูกเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่มากดไลค์เพจเรามันมีหลากหลายมากเกินไปและส่งผลให้โฆษณาของเราไม่ได้ประสิทธิภาพดีตามที่ต้องการได้หากจะขายหลายอย่างแนะนำว่าให้แยกเพจแยกหมวดหมู่จะดีที่สุดครับหากใครคิดว่ายังมีเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขายของบน Facebook สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อแบ่งปันแอดมินและเพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Marketing In Secret ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ